คุณรู้ไหมคะว่าคนหลายคนที่ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกวนไปเป็นลูปนะคะหรือที่เราเรียกว่า love hate relationship นะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดวันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดทะเลาะกันเป็นกิจวัตรเลยแท้จริงแล้วลึกๆเขากำลัง enjoy และเสพสิ่งนั้นอยู่หลายคนอาจจะบอกไม่จริงหนูไม่ได้ชอบทะเลาะเลยแต่หนูเบื่อมากที่ทะเลาะมนุษย์เราอะค่ะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่สมองอะค่ะมันสั่งให้เราทำแอคชั่นบางอย่างมันเกิดจากเราแอบได้อะไรบางอย่างลึกๆอยู่รู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่มีการทะเลาะเกิดขึ้นสมองจะหลั่งสารอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนค่ะมันเวลามันออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอาการหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะดรีนาลีนรัชคือการพุ่งขึ้นของอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็วมันจะทำให้เราเกิดภาวะอะเลิร์ทค่ะแล้วมันจะเกิดภาวะไม่fight ก็ flight ก็คือไม่สู้ก็หนีมี2 อย่างพอเรามีไอ้ energy เนี้ยมากๆค่ะมันจะเกิดสภาวะอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ high เหมือนคนที่แบบเสพยาแล้วมัน high แบบนั้นค่ะมันจะเป็นสภาวะอารมณ์เดียวกันและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะพอหลังจากที่คนทะเลาะกันเสร็จปุ๊บช่วงเวลาสำคัญมาตอนนี้แหละค่ะคือช่วงที่เขาเมคอัพกันช่วงที่เขาคืนดีกันเราได้รับการง้อขอโทษนะจ๊ะพี่ผิดไปแล้วไหนดูซิที่ตบไปหน้าช้ำไหมเดี๋ยวพี่ดูแลให้ตอนนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมันจะมีสารที่หลั่งออกมาไม่ว่าจะเป็นโดพามีนนะคะคือสารตัวเดียวกับที่ตอนคนติดการพนันนะคะมันก็จะหลั่งโดพามีนออกมาเซโรโทนินรู้สึกสงบรู้สึกผ่อนคลายแล้วมนุษย์ก็จะเสพช่วงนี้ค่ะว่ามันเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขากำลังได้ความรู้สึกดีๆซึ่งหารู้ไหมว่าการที่สร้างลูปวงจรอุบาทเหล่านี้นะคะวนเป็นเลข8เองค่ะอินฟินิตี้ไม่มีจบสิ้นนะคะหาต้นไม่ได้หาปลายไม่เจอมันจะเป็นตัวบ่อนทำลาย relationship หรือความสัมพันธ์ของเราในระยะยาวมันไม่เฮลตี้เลยค่ะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เรารู้เรากลับเข้ามาถามตัวเองว่าในทุกการทะเลาะจริงๆเราได้อะไรอยู่หรือเปล่าเราได้ความรักความสัมพันธ์หลังจากนั้นหรือเปล่าเราได้ความสนใจจากใครบางคนอยู่หรือเปล่าเราเลยเลือกเครื่องมือหรือว่าเรือค่ะพาหนะที่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ว่าเป็นพาหนะที่เป็นเรือที่รั่วเมื่อวันหนึ่งมันเดินทางมันไปได้ค่ะแต่มันจะไปล่มข้างหน้าวันนี้ทำไมเราไม่เลือกพาหนะที่มันดีกว่าพาหนะที่ทำให้เราได้รักได้คอนเนคชั่นได้ความรู้สึกผูกพันที่สามารถทำให้เราหลั่งโดพามีนได้เอนโดฟินได้นะคะเซโรโทนินได้สารแห่งความสุขทั้งหลายหลั่งได้แต่เป็นเครื่องมือที่ถูกต้องมีอะไรบ้างเช่นการออกไปเดินเล่นด้วยกันหากิจกรรมที่สนุกร่วมกันทำนะคะหากิจกรรมที่เราทั้งคู่สนใจร่วมกันทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยค่ะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการหลั่งสารดีๆให้สมองของเราทำให้เราสามารถเสพสิ่งที่ดีต่อชีวิตเราเป็นผลบวกทั้งปัจจุบันและก็ผลบวกในอนาคตฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่วนอยู่กับการทะเลาะแล้วทะเลาะอีกลองถามตัวเองดีๆเพราะหลายคนจะไม่ค่อยรู้ค่ะพอพูดไปทุกคนจะตอบว่าไม่จริงหรอกฉันไม่ได้อยากทะเลาะฉะนั้นนะคะเวลาที่ทะเลาะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ครูบอกว่าจะอยู่ในลูปนี้แต่หลายคนทีเดียวฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าจริงๆเราก็ได้ความรู้สึกดีหลังจากนั้นลองหาเครื่องมือใหม่ดูค่ะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ความรักของเรามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะ